สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาฟาร์มมีสีไม้กล่องใหม่จะมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะซึ่งเป็นสีไม้ที่มาเนี่ยแม็กเพราะไม่อยู่ในลิสต์ที่มาฟาร์จะซื้อแล้วก็แบรนด์เนี้ยจริงๆเคยเห็นผ่านตามานานแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นสีไม้ระบายน้ำกล่องสีน้ำเงินน้ำเงินบังเอิญไปเห็นกล่องนี้สะดุดตา มากสีแดงมองผ่านๆนึกว่า Faber Castell Classic กล่องแดงนะแล้วก็แบบพอเข้าไปดูใกล้ๆรู้สึกว่ากล่องมีความสวยงามมีข้อมูลมีอะไรที่แบบดูดีอ่ะก็เริ่มสนใจแล้วก็แบบเริ่มหาข้อมูลซึ่งรีวิวส่วนใหญ่จะบอกว่าดีรวมถึงเพื่อเราก็ซื้อใช้เหมือนกันก็บอกว่าดีทั้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลแล้วก็วัตถุประสงค์ที่เราเอาไปใช้งานด้วยนะคะนี่ต้องออกตัวไว้ก่อนว่ามาฟาร์มไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเป็นเพียงคนที่แบบชอบระบายสีผู้ใหญ่มากแล้วก็ชอบรสชาติอรรถรสของสีไม้แต่ละชนิดแต่ละแบรนด์นะแล้วก็เกณฑ์ในการเลือกสะสมสีไม้มาฟ้าบอกสะสมเนี่ยไม่ได้สะสมขึ้นหิ้งอย่างเดียวนะก็เอามาใช้ด้วยของมาฟ้าก็คือ 1. รูปลักษณ์แพคเกจจิ้งดีเพื่อมันจะได้แบบเก็บไว้นานๆแล้วก็สวยงามวางตรงไหนก็เหมือนของปรับตกแต่งและ 1.1 คือจะต้องมีคุณภาพที่ดีปานกลางขึ้นไปนะไม่ต่ำกว่าปานกลางคือมาฟ้าจะแบบไม่ได้เน้นว่าจะต้องดีมากแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะมาฟ้าเชื่อในเสน่ห์สีไม้ของแต่ละแบรนด์ที่มันโดดเด่นไม่เหมือนกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างขนาดสีไม้เกรดศิลปินแพงๆเราไปลองมามันก็ดีอะแต่ไม่ถูกใจเราไม่ถูกใจแบรนด์ที่ถูกกว่าเกรดธรรมดานะซึ่งแบรนด์เนี้ยก็ชื่อว่าแบรนด์ Georgian ออกเสียงอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะข้างหลังมีข้อมูลแบบหลายๆภาษาให้มาหลักๆเขาก็บอกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะมีขนาดไส้ 3.3 mm แล้วก็มีตัวแท่งสามเหลี่ยมที่จับถนัดมือใครที่มีปัญหาในการจับดินสอสีไม้ข้อขุดข้อหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะแบบเด็กๆ ด้วยนะคะน่าจะจับถนัดมือแล้วก็ผลิตด้วยเทคโนโลยี SV ซึ่งขออภัยจริงๆมาฟังไม่ทราบว่ามันย่อมาจากอะไรรู้แต่ว่าเทคโนโลยี SV เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เนื้อไม้กับไส้สีเนี่ยผสานเป็นส่วนเดียวกันทำให้มีแข็งแรงมีความแข็งแรงของไส้เพิ่มขึ้นไม่ปลอกง่ายนะคะแล้วเขาก็การันตีว่าถ้าใช้กบเหลาดินสอของFaber-Castell เหลาเนี่ยมันจะเหลาลื่นเหลาง่ายซึ่งเราไม่มีกบเหลาดินสอ Faber-Castell มาฟ้าได้ไปทำการเหลาแล้วก็ทดลองสีมาเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าด้วยความที่ไส้สีอยู่ขนาด 3.3 ซึ่งค่อนข้างใหญ่ปานกลางนะเคยเจอใหญ่สุดคือ4แล้วก็ขนาดทั่วๆไปจะอยู่ที่ 2.8 ถึง3ด้วยความที่ไส้สีมันขนาดใหญ่ 3.3 แล้วมาฟ้าสังเกตอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่เจอมาสีไม้ที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมอะเวลาเหลาออกมาแล้วจะมีปลายแหลมที่ค่อนข้างแหลมมากแหลมแบบช่วงยาวซึ่งมาฟ้าสังเกตว่าบางแท่งเนี่ยมันหักเปราะตรงปลายแต่ไม่ได้ทำให้มาฟ้าแบบใจแป้วหรืออะไรเพราะมันไม่ได้หักแบบหักจากข้างในหักจากแกนไส้ไม่ใช่ปัญหาเหมือนปลายเหมือนด้วยความที่เวลาเราเหลาแหลมมากๆแล้วอะแล้วเนื้อสีมันมีความนุ่มระดับหนึ่งอะมันก็มีโอกาสที่จะเปราะซึ่งถ้าเราใช้กบเหลาดินสอ Faber-Castell ที่เขาเคลมหรือกบเหลาดินสอชนิดอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหานี้เลยนะด้วยความที่มาฟ้าพยายามที่จะให้ข้อมูลให้มากที่สุดเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะบางครั้งมาฟ้าต้องอาศัยทำคลิปวิดีโอก่อนแล้วก็
มาพากย์ให้เพื่อนๆฟังซึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นมาฟ้าระบายสีในคลิปนี้แต่คลิปต่อไปมีแน่ว่าแมวฟ้าจะใช้สีไม้แบรนด์ไหนระบายภาพอะไรก็อยากให้ช่วยกด Subscribe ช่องติดตามแมวฟ้าด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตด้วยนะสำหรับสีกล่องเนี้ยติดนิดเดียวที่แบบแพ็คเกจจิ้งมาเป็นแค่ซองแล้วก็มีบับเบิ้ลหนาแต่ก็คือมันก็ควรจะแพ็คให้หนากว่านี้เพราะมาถึงแมวฟ้ามันบุกนิดนึงซึ่งเสียดายเพราะเราชอบกล่องมากกล่องมันสวยเป็นกล่องดีบุกนะคะแล้วก็ข้างในสวยมากนะคะเซตนี้712สีก็จะมี2ถาดนะเพื่อนๆก็ลองดูว่าเป็นเฉดสีโทนที่ชอบหรือเปล่านะเปิดมาข้างในก็ไม่ได้มีอะไรให้มาเป็นพิเศษนอกจากสีไม้2ถาดไม่มีลิปเล็ตหรือชาร์จสีอะไรมาให้นะคะซึ่งมาพอสังเกตว่าเฉดสีเหลืองให้มาเยอะแล้วก็มีสีม่วงในระดับที่มาฟ้าพอใจเพราะสีม่วงกับสีชมพูเป็นสีที่แบบว่าถ้าเราซื้อเซตเล็กเนี่ยส่วนใหญ่จะได้น้อยหรือไม่ได้เลยบางกล่องไม่มีแล้วก็เซตเนี่ยเขาเคลมว่าเขาให้สีทองอย่างดีมาด้วยคือแบบเขาเขียนโปรโมทไว้หน้ากล่องอะซึ่งมาฟ้าก็ชอบนะชอบให้สีมีสีทองสีนีออนด้วยยิ่งดีแต่ว่ากล่องนี้ไม่มีสีนีออนนะคะมีแต่สีทองซึ่งตัวถาดเนี่ยเป็นพลาสติกค่อนข้างแบบยุบยาบหน่อยเวลาหยิบต้องระวังนะแล้วก็เป็นตัวแท่งสามเหลี่ยมที่ไม่ได้แบบสามเหลี่ยมแบบคมหรืออะไรมันมีความมนโลโก้เนี่ยก็เป็นโลโก้ตัวปริ้นสีทองสวยๆเลยนะแต่ว่าไม่มีชื่อสีไม่มีตัวเลขนี่ดูแท่งสีดำก็จะเห็นชัดว่าโลโก้สีทองนะมีบาร์โค้ดแล้วก็มีพื้นที่สีขาวๆไว้ให้เราเขียนเลขหรือเขียนชื่อเขียนอะไรก็ได้ที่เราชอบใจซึ่งสไตล์เนี้ยทำให้มาฟานึกถึงสีไม้ Faber Castell Classic กล่องแดงนะคะซึ่งเฉดสีมาฟาแฮปปี้นะคือข้อเสียของเซต72สีก็คืออาจจะมีสีเหลืองเยอะไปหน่อยแต่ข้อดีก็คือมันมีสีเขียวเพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นสีเขียวที่แบบมีทั้งเขียวแบบแฟนตาซีเขียวแบบธรรมชาติซึ่งในเซตที่น้อยกว่านี้ซึ่งมันจะมีเซต48สี24สี22สีส่วนเซต36ไม่มีตอนแรกมาฟ้าจะถอย36ใช่ไหมเป็นตัวเลขกำลังสวยแต่ว่าในเซตน้อยๆเนี่ยจากที่มาฟ้าดูรีวิวของท่านอื่นคือสีเขียวจะเป็นเขียวโทนแฟนตาซีซึ่งแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็72สีเนี่ยให้สีน้ำตาลมาจุกๆสีเทาจุกๆคือมีความเป็นเอิร์ธโทนซึ่งมันครอบคลุมการระบายสีหลากหลายแนวนะทั้งระบายเล่นระบายสีผู้ใหญ่ภาพพอเทรดนะคะแล้วจากการที่มาฟ้าได้เทสไปกับกระดาษสมุดระบายสี2เล่มนะก็รู้สึกว่าความรู้สึกแรกคือมันระบายเรียบจริงๆนะคะระบายเรียบแล้วก็มีเม็ดสีที่ค่อนข้างละเอียดระบายง่ายถามว่ามันเป็นออยล์เบสหรือแว็กซ์เบสมาฟ้าอยากจะบอกว่ามันหนักไปทางแว็กซ์เบสค่อนข้างเยอะค่ะคือที่มาฟ้าระบายอ่ะข้อดีของมันคือแบบมันระบายเรียบใช่ไหมเรียบละมุนสายละมุนแล้วก็ผสมสีได้ค่อนข้างดีปานกลางนะคะไม่ถึงกับดีมากดีปานกลางถ้าพูดโดยภาพรวมของสีแบรนด์เนี้ยจียอเจียนเนี่ยคือเป็นสีไม้ที่มีการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยดีไม่ว่าจะเป็นกล่องตัวแท่งไส้สีมีความสวยงามคงทนได้มาตรฐานผ่านการทดสอบของยุโรปมาอย่างดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไส้แข็งแรงผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งแบบมันมีคุณภาพอะแต่ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการระบายสีซึ่งอันนี้มันเป็นรสนิยมของแต่ละบุคคลซึ่ง
มาฟ้าส่วนตัวแล้วชอบเม็ดสีที่แน่นกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็มันเบลนด์สีได้ดีปานกลางนะคะแต่ขึ้นชั้นสียังไม่ค่อยโอเคนะวงเล็บมาฟ้าทดลองกับกระดาษสมุดระบายสี2เล่มอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละกระดาษแต่ละเล่มนะยังขึ้นชั้นสีได้ไม่ค่อยดีก็จะเกิดแว็กซ์บลูมหรือขึ้นเป็นเงาแต่จะไม่ขึ้นเป็นเงามากขนาดเท่าของคอลีนด้วยความที่คอลีนเขามีความอัดแน่นของเม็ดสีแต่อันเนี้ยเม็ดสีกลางๆก็อยากบอกว่าเป็นสีไม้ที่มีความน่าสนใจในราคา500กว่าบาทที่มาฟ้าสอยมาพร้อมกับส่วนลดแล้วนะคะคือแต่ละร้านจะขายราคาไม่เท่ากันถามว่าแนะนำไหมถ้าเป็นมาฟ้าก็จะบอกว่าเฉยๆแล้วแต่ความชอบเพราะว่ามาฟ้าไม่บวกไม่ลบนะอันนี้พูดกันแบบซื่อสัตย์เลยว่าไม่บวกไม่ลบแล้วก็ไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่ถึงกับว่าว้าวอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่กลางๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันแล้วแต่ว่าเราโฟกัสความต้องการอะไรจากสีที่เราได้ถ้าเป็นเรื่องของคุณภาพของสีไม้แบรนด์เนี้ยมาฟ้าให้ไปเลย9เต็ม10นะคะแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพ performance ของมันมาฟ้าให้7นะเพราะมาฟ้าเป็นคนที่ชอบระบายสีแนวลงเลเยอร์อยากให้ขึ้นชั้นสีได้มากกว่านี้อันนี้มันก็คือจะลงเลเยอร์ได้นิดหน่อยมันก็จะขึ้นเงาค่อนข้างไวแต่ไม่หนักมากเท่าคอลีนด้วยความที่คอลีนเขาเม็ดสีแน่นกว่าแล้วก็จะมีข้อดีในเรื่องของเม็ดสีเขาละเอียดถึงแม้เม็ดสีจะมีความแน่นกลางๆค่อนข้างดีเนี่ยแต่ว่ามันละเอียดเพราะฉะนั้นเวลาระบายเนี่ยมันจะเรียบแล้วก็ราบเรียบติดแบนไปกับกระดาษซึ่งเขาก็เคลมด้วยนะว่าสีของเขาติดทนได้นานนะแต่ก็คงไม่ถึงกับนานเป็นร้อยปีเหมือนสีไม้เกรดศิลปินที่มีค่าไลฟ์แฟสนะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องพิจารณาถ้าไม่แน่ใจลองซื้อเซตเล็กๆร้อยกว่าบาทนิดๆอย่าง12สีมาลองนะคะสำหรับเซตเนี้ยมาฟ้าก็อยากจะบอกว่าดีใจที่ได้ทำรีวิวสีไม้ที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นขบวนการผลิตตัวแท่งสามเหลี่ยมโลโก้สีทองแล้วก็แบบมีการพรีเซนต์ว่าระบายราบเรียบมาฟ้าชอบให้ระบายแล้วเรียบแบนไปกับกระดาษสีบางชนิดมันจะระบายแล้วนูนๆไม่เรียบอะไรแบบนี้ก็คือเขามีคาแรคเตอร์ของเขานะคือถ้าเราระบายบ่อยๆนะแม่ฟ้าคิดว่าหลับตาก็รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรนะคือถ้าเพื่อนๆสนใจนะก็กดสั่งที่ตะกร้าได้เลยนะคะวงเล็บด้วยวิจารณญาณข้อมูลที่แม่ฟ้าให้เนี่ยมาจากความรู้สึกส่วนตัวนะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับสีไม้และการระบายสีค่ะบ๊ายบาย